ูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านจะต้องนึกถึงวัดโสธรวรารามวรวิหารนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในเมืองแปดริ้วยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายหลากหลายเลยล่ะค่ะหนึ่งในนั้นไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือวัดปฐวีปัพพตารามนั่นเองค่ะวัดปฐวีปัพพตารามหรือว่าวัดเขาดินเป็นวัดที่จัดว่ามีภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะและที่เรียกว่าวัดเขาดินก็เนื่องจากพื้นที่ของวัดนั้นมีลักษณะเป็นเนินหินแกรนิตมีความสูงจากพื้นที่ราบรอบบริเวณเขาดินประมาณ15เมตรค่ะและเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาภายในวัดเขาดินจุดที่ตั้งอยู่เด่นสง่านั้นก็คือพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาที่มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำเป็นอาคาร3ชั้นซึ่งจะเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนไว้ใช้ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมค่ะนอกจากนั้นนะคะภายในวัดเขาดินก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญนั่นก็คือมณฑปสี่เหลี่ยมทรงสูงอายุกว่า200ปีค่ะซึ่งในปัจจุบันได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรค่ะหลังจากที่แวะเวียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเขาดินกันแล้วนะคะถ้าอยากจะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์วัดเขาดินก็มีอนุสรณ์สถานที่พักทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอนุสรณ์ที่สร้างเพื่อเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะคุณผู้ชมคะวัดเขาดินนอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะคะที่นี่ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถชื่นชมได้กับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ